โอ้โหนะเนี่ยมาหวานแหนแดงลงสะนะเนี่ยจะไปดูกันนะว่าครูทัศเนี่ยหิ้วมาจากสวนที่บ้านเอามาให้ปลาโยนไปเท่าไหร่ก็หมดฮะเนี่ยแบบนี้ดูฮะดูช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้โหพี่น้องดูฮะปลามันกินแหนแดงฮะนี่จุบจับจุบจับหนุบหนับกันเต็มไปหมดเลยนะชอบมากๆเลยฮะนี่ปลากินพืชใครเลี้ยงด้วยแหนแดงนี่สุดยอดมาดูนี่ครูทัศจัดการหวานไปแล้วนะสวัสดีครับครูทัศสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาจัดการกับแหนแดงอีกเที่ยวค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเอามาตอนวันเสาร์สองครุแล้วขึ้นแบบอัดแน่นเลยครับวันเสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันเองค่ะแล้วไม่เหลือเหลืออยู่นิดเดียวประมาณถ้วยหนึ่งมั้งไงที่เขาขึ้นกินไม่ได้นะคะดูครับพี่น้องดูที่ดูน้องนเขากำลังเริงร่าในการกินนะนะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหตัวโตเลยฮะขึ้นมาแล้วค่ะแต่ก่อนตัวมันก็เขาไม่ขนาดนี้เลยก็ดูตัวโตมากเลยดูฮะนี่ดูเราอยากให้เขาอยู่กับลุงสวงก็จัดการเนี่ยฮะเนี่ยให้เขาอยู่กับธรรมชาติกินธรรมชาตินี่แหละวิถีของนาเล็กก็วางแผนไว้นี่คือการเรียนรู้การทดลองนะเดี๋ยวอีก 3-4 ปีข้างหน้านะเราก็จะลงซะเต็มที่นะเราจะมีบ่อเลี้ยงแหนแดงใช่ว่าจะกลับไปนี่จะไปขยายแหนแดงอีกนะจะไปขยายเพิ่มบ่ออีกเราเคยแบบกินปลาธรรมชาติแล้วมันอร่อยอ่ะแล้วเราไปซื้อปลาตลาดอ่ะมันคนละเรื่องเลยก็บอกว่าเราแบบจัดการแบบให้ธรรมชาติเขาอยู่กับธรรมชาติดีกว่าโอ้โหพี่น้องดูฮะกินกันจุบจับจุบจับมันคงอร่อยฮะนะผมโปรดเขาเลยนี่ฮะเราไม่ได้ใช้เรียกว่าหัวอาหารเลยไม่ค่ะเราไม่มีตังค์ซื้อเราไม่ชอบนะเพราะว่าเรากินที่เขากินหัวอาหารแล้วมันกลิ่นมันยังไงรู้สึกมันไม่อร่อยน้ำก็ขาวด้วยเออใช่เนี่ยน้ำไม่เสียเห็นไหมเนี่ยน้ำใสขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะที่เราเห็นไหมฮะแต่ก่อนน้ำขุ่นกว่านี้อันนี้น้ำใสนี่ดูโอ้โหนี่มันดูแล้วมันมีความสุขฮะเนี่ยนู้นฝั่งนู้นก็ตัวใหญ่โอ้โหเนี่ยมีปลาช่อนด้วยนะที่นี่นะปลาช่อนปลาดุกก็มีช่อนปลาดุกนาเนี่ยเราปล่อยแบบวิถีบ้านๆเลยดูหอยก็เยอะนะคะหอยบอกว่าลงไปหอยนาก็ลงไปมีปลากินพืชมีปลาอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็มีสลิดมีตะเพียนมีปลานิลค่ะที่ลงเนี่ยดูฮะดูเห็นเขากินแล้วเรามีความสุขนะเนี่ยมันเพลินดีจริงๆฮะเนี่ยตัวใหญ่นะถือว่าตัวใหญ่แข็งแรงนะต่อไปเรามาจับปลาที่นี่ไปกินเนี่ยมันแบบรสชาติดีอ่ะรสชาติอร่อยเป็นปลาอินทรีว่างั้นเถอะโอ้โหเนี่ยขึ้นมาเริ่มโหเยอะนะเยอะเยอะคือรู้ละนี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยแค่วันรุ่งขึ้นก็เหลือประมาณประมาณกิโลแค่นั้นแหละค่ะนี่นะเอามา2ถังนะรวม20กว่ากิโลรวม20กว่าโลโชคดีฮะแหนแดงเราเนี่ยถือว่าขยายพันธุ์ได้เร็วมากๆขยายเร็วมากนะจนแบบเหลือเชื่อทำไมเขาขยายได้เร็วขนาดนี้นี่แหละก็ใครที่ดูคลิปนาเล็กเนี่ยก็ลองไปวินิจวิเคราะห์ดูว่าเราจะเลี้ยงโดยใช้หัวอาหารหรือว่าเลี้ยงโดยใช้แหนแดงนะแต่ใครอยากจะได้พันแหนแดงนะติดต่อมาที่ช่องครูทัศได้เลยฮะนะเนี่ยมีส่งฮะมีส่งมีค่ะใครสนใจก็ทักได้นะ
ราคากันเองนะทักได้นะจะไปขยายบ่ออีกแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันมีประโยชน์มากที่จริงอยากใช้เป็นปุ๋ยนะคะอยากใช้เป็นปุ๋ยเพราะตอนศึกษาครั้งแรกเขาว่ามันเป็นปุ๋ยเราไม่ได้คิดว่าเขาจะปลาเขาจะชอบกินแล้วก็เอาที่มาครั้งแรกก็คิดว่าจะเอามาเลี้ยงที่บ่อนี้ที่เอามาครั้งแรกครุแรกจะเอามาเลี้ยงบ่อนี้ค่ะเอาว่ากะให้มันเต็มเลยแล้วเราก็จะเอาเขาขึ้นเป็นปุ๋ยต้นไม้เอาไปคลุมต้นไม้คิดว่าอย่างนั้นแล้วไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่านี่มาดูสิในจุบจับจุบจับกันเนี่ยมันจะเหลือแล้วเนี่ยแป๊บเดียวทำไมเขามากินเพราะเรายังไม่ได้ศึกษาอย่างของแท้คือนาเล็กเคยทดลองแล้วพวกใบไม้ต่างๆเนี่ยโยนลงไปมันกินได้นะนะมันชอบพวกเผาตำลึงนะตำลึงป่านะพวกนี้ที่เป็นวัชพืชในรั้วในสวนเราเนี่ยโยนลงไปมันกินหมดนะปลากินพืชเนี่ยนี่แหละอีกหนึ่งวิธีที่เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วได้กินของดีๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครูทัศน์มากๆเลยครับผมสวัสดีครับเหลือมานิดหน่อยนะเล็กก็ให้ลุงหวงเอามาลองมาโยนใส่บ่อของนาเล็กดูนะที่นี่ยังไม่เคยโยนปลาก็อาจจะยังไม่รู้จักนะฮะนี่ดูฮะนี่สระนาเล็กอาจจะไม่มีปลากินพืชเท่าไหร่นี่จะได้ขยายนี่แหละจะถ้าไม่มีปลากินมันก็จะได้ขยายนะแต่ถ้าไม่เหลือก็แสดงว่าปลากินหมดเนี่ยเนี่ยใส่ลงไปให้หมดครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามาเอาแหนแดงลงที่สระของครูทัศน์คนบ้านป่าแล้วก็เอามาบางส่วนนิดหน่อยมาลงที่สระนาเล็กนะก็มาลุ้นกันว่ามันจะกินหรือว่าจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ